วัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ Money Go Round กับผมวีระธีรพัฒน์พร้อมกับทีมงานของนาว26ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณเนี้ยนะครับไม่ต้องไปดูว่ามันกี่โมงละแล้วก็เปิดดูกันละกันทุกวันเจอกันวันนี้ข่าวไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามันเป็นประเด็นค่อนข้างจะเรียกว่าสำคัญลำดับแรกเลยนะเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญนะก่อนหน้านี้คณะที่มาจากการเลือกกันเองนะตัวกันเองของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ20คนแล้วก็ที่เลือกกันเองโทษสภาปฏิรูปแห่งชาติเลือกกันเองสปช20คนสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนชเลือกกันเอง5คนวันนี้เป็นคิวของครม.กับคสช11คนนะครับประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ผิดความคาดหมายคุณบวรศักดิ์วันโนนะอันนี้ก็เนติบริกรพวกทีมอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์อาจารย์วิษณุเครืองามอะไรพวกเนี้ยนะบางคนก็เรียกว่าเป็นชมพูคอนเนคชั่นว่าไปเถอะนะที่เหลือนี่มาจากครม.บางคนก็เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่ไม่ได้เลือกนะที่ขณะนี้ก็ต้องมีคนอธิบายว่าแต่ละคนมีที่มาที่ไปยังไงนะฮะมาจากไหนยังไงเป็นหน้าที่ของคุณวิษณุเครืองามต้องอธิบายที่มาที่ไปก็ครบแล้วล่ะนะทั้งหมด36คนเมื่อครบแล้วมันก็จะมีขั้นตอนของเขาผมไม่ค่อยสนใจบอกตามตรงนะไม่ได้สนใจว่าเขาจะยกร่างยังไงคือจะขอดูครั้งสุดท้ายเลยระหว่างที่เขาถกเถียงกันก็สดับตับฟังติดตามไปแต่ขอดูร่างสุดท้ายเลยหน่อยสิงหาคม2558นะค่อยมานั่งพิจารณาดูอีกทีว่าถ้าเขาวางกติกาในอนาคตเป็นอย่างเงี้ยประเทศไทยมันจะเดินหน้าถอยหลังในเรื่องต่างๆยังไงนะส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวเขาก็ดำเนินการกันเขาจะขยายวงในส่วนของสปช.อะไรก็ให้เขาว่ากันไปนายกรัฐมนตรีท่านก็วันนี้พูดได้ทุกเรื่องนะครับยกเว้นเรื่องเดียวเรื่องที่นักข่าวไปถามก็วงแตกนะคงไม่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องอะไรส่วนเรื่องที่สองอ่ะอันนี้มีความชัดเจนสำคัญอีกเรื่องภาษีมรดกนะภาษีมรดกทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าร่างพระราชบัญญัติภาษีมรดกที่เป็นร่างแรกจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยวันที่11พฤศจิกายนวันอังคารหน้าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการขั้นตอนก่อนที่จะไปถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งก็คงใช้เวลากว่าจะพิจารณา3วาระเนี่ยก็คงประมาณสัก3เดือนหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีเวลาในการบังคับใช้กฎหมายนี้อีกประมาณ3เดือนประเด็นก็คือว่าอัตราภาษีน่าจะประมาณ 10% หรืออาจจะน้อยกว่ามูลค่าของกองมรดกที่จะเก็บ50ล้านบาทขึ้นนะครับงั้นถ้าเกิดใครมีไม่มากก็ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายปวดหัวแล้วก็จะไม่ใช่การเก็บแบบบาทแรกมีขั้นบันไดที่จะเก็บประเด็นก็คือว่าในระหว่างเนี้ยอาจจะมีคนโอนไปก่อนเมื่อเห็นภาษีมรดกเป็นเรื่องเป็นราวอาจจะมีการโอนไปก่อนถ้าโอนไปก่อนคนตายโอนไปก่อนคนเป็นเจ้ามรดกนี่โอนไปก่อนโอนไปถ้าเกิน2ปีเก็บแต่ถ้าเกิดว่าไม่เกิน2ปีเกิดตายไม่เป็นไรไม่เก็บอันนี้เรื่องของมรดกคนรับมรดกต้องเสียรับมาแล้วต้องเสียบางทีไม่มีเงินมันเป็นที่ดินก็ต้องไปขายเขยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นที่มาเปลี่ยนมาเป็นเงินสดแล้วมาเสียภาษีถึงจะจัดการกับมรดกนั้นได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นทางกระทรวงการคลังก็คงจะมีการผ่อนปรนให้ผ่อนใช้อะไรต่ออะไรได้แต่ว่าเขาจะได้เงินก้อนใหญ่นะถึงจะเสียภาษีส่วนหนึ่งแต่เขาจะได้เงินก้อนใหญ่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้เงินนะฮะเพียงแต่ว่าบางอันเป็นอสังหาริมทรัพย์ส่วนจะเก็บแบบไหนอย่างไรอะไรจะมีการยกวงยกเว้นอันนี้เป็นรายละเอียดแล้วประกาศกฎกระทรวงต้องออกมาให้เยอะนะไม่ต้องไปตื่นเต้นส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องเบาๆนะถือว่าเป็นเรื่องเบาๆมากกว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสต๊อกข้าวนะรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนให้โรงสีเนี่ยเก็บสต๊อกข้าวเมื่อเก็บสต๊อกข้าวก็ต้องไปซื้อมา
ไปซื้อมาเขาต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินก็ปรากฏว่าจะต้องรัฐบาลก็ยินยอมจ่ายดอกเบี้ยส่วนต่างคือเขาไปกู้สมมติว่ากู้จากธ.ก.ส. 7% รัฐบาลจ่ายให้ 3% ก็จ่ายจริงอ่ะก็จ่ายแค่ 4% นะก็อันนี้วันนี้ก็ผ่านนะที่ประชุมก็ตกลงอนุมัติเรื่องของการจะโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้านะครับแล้วก็ในการเก็บสต๊อกข้าวเปลือกเดิมเนี่ยเขาให้เก็บสต๊อกข้าวเปลือกเนี่ย2 ล้านตันขยายเป็นอีก4 ล้านตันเป็น 6.2 ล้านตันเพราะว่ามีคนสนใจเยอะจาก34จังหวัดเนี่ย256รายเก็บสต๊อกทั้งหมด6 ล้าน 2 แสนตันข้าวเปลือกจะต้องจ่ายส่วนต่างนะเป็นดอกเบี้ยประมาณ612ล้านนะอันนี้ก็เป็นนโยบายในการดึงข้าวไม่ให้มันออกสู่ท้องตลาดไปเก็บไว้ที่ตรงนั้นก่อนแต่เนื่องจากการเก็บมันมีต้นทุนก็ต้องชดเชยเรื่องดอกเบี้ยก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องว่ากันส่วนอีกเรื่องเบาๆนะครับที่จริงผมก็ไม่ค่อยเห็นผลกระทบเท่าไหร่เรื่องทางรัฐบาลญี่ปุ่นเขาเพิ่มมาตรการผ่อนปรนทางด้านการเงินนะด้วยการปล่อยเงินเข้าสู่ระบบมากขึ้นนะจาก60 ล้านเยนเป็น80 ล้านเยนอะไรต่ออะไรพวกนี้เป็นรายละเอียดก็มีคนไปสงสัยว่ามันจะกระทบกับเศรษฐกิจไทยไหมกระทบกับตลาดหุ้นไทยไหมทั้งท่านผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์บอกไม่กระทบหรอกเพราะว่านักลงทุนญี่ปุ่นก็ไม่ได้ลงทุนในประเทศไทยอยู่แล้วน้อยมากนะครับแต่มันจะกระทบในลักษณะเป็นวงลูกโซ่มากกว่าขณะนี้ค่าเงินเยนอ่อนเป็น112 เยนต่อ US ดอลลาร์อาจจะเกิดสงครามการลดการทำให้เงินอ่อนแข่งกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกับเกาหลีใต้ซึ่งก็เป็นคู่แข่งกับญี่ปุ่นโดยตรงอันนั้นมันจะมีไซด์เอฟเฟกต์ยังไงค่อยว่ากันวันนี้เนี่ยมีคนถามผมหลายต่อหลายคนอยากจะให้ผมพูดให้ฟังนะมีแนะนำมาทาง SMS ด้วยว่าอยากจะให้คุยอะไรให้ฟังสักหน่อยนะทั้ง2 เรื่องวันนี้จะขออนุญาตคุย2 เรื่องควบนะเหมือนหนังลงชั้น2แถวฝั่งทน2 เรื่องควบตีตัวใบเดียวจะคุยเรื่องทองแล้วก็จะคุยเรื่องดอกเบี้ยพอดีพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินด้วยก็จะขออนุญาตพูด2 เรื่องนะวันนี้ก็เอาให้จุใจรายละเอียดจะเป็นยังไงจะพูดเรื่องไหนก่อนเรื่องไหนหลังติดตามช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงที่2ของ Money Go Round เมื่อสักครู่เนี้ยผมได้ซาวเสียงถามทีมงานหลังใหม่ทั้งช่างภาพแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่ในสตูดิโอว่าจะให้คุยเรื่องไหนก่อนมติเป็นเอกฉันท์ครับให้คุยเรื่องทองก่อนนะเรื่องทองเนี่ยมันมีมิติหลากหลายมิตินะไม่ใช่แค่ว่าพยากรณ์อนาคตแนวโน้มราคาทองคำแท่งในตลาดโลกหรือว่าในบ้านเราในอนาคตเท่านั้นผมต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าเอาสั้นๆทองเนี่ยผลิตประมาณปีละ 2,000 ตันใช้หมดไปในธุรกิจจิวเวลรี่ในธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยประมาณสัก200 ตันคนซื้อเป็นจิวเวลรี่เป็นทองคำแท่งเนี่ยประมาณ1,000 กว่าตันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีเรื่องของธนาคารกลางเข้ามาเกี่ยวข้องรวมทั้งกองทุนทองคำซึ่งเป็นกองทุนรวมซึ่งจดทะเบียนในตลาดนิวยอร์กฮ่องกงอะไรพวกนี้อีลุงตุงนางคนที่ขายคือเหมืองทองประเด็นในขณะนี้ที่ต้องจับหลักให้ได้ก่อนว่าราคาทองคำแท่งที่ขึ้นไปสูงสุด 1,900 เหรียญต่อออนซ์ปัจจุบันขณะนี้ลงมาเหลือ 1,166 เหรียญต่อออนซ์ท่านต้องเข้าใจว่าอันนี้คือจากขึ้นสูงสุดลงมาสู่จุดขณะนี้แต่มันขึ้นไปจากเท่าไหร่มันขึ้นจากประมาณสักเอาว่าตัวเลขสัก400เหรียญต่อออนซ์ในช่วงที่ผมจำได้ถอยหลังไปประมาณสัก15ปีเนี่ยจาก400เหรียญต่อออนซ์เป็น 1,900 จาก 1,900 ลงมาเหลือ 1,166 เหรียญต่อออนซ์ในวันนี้ประเด็นที่จะต้องให้ความสนใจต่อไปคือว่ามันมีปัจจัยอะไรแปรปรวนไหมนะที่จะทำให้มีทองเพิ่มขึ้นในตลาดและทำให้ราคาลดลงมันมีประเด็นอะไรที่จะทำให้คนเนี่ยต้องการทองมากขึ้นแล้วทำให้ราคาเพิ่มขึ้นไหมคำตอบก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยมันเป็นการกดดันจากกองทุนทองที่เขาดำเนินการไถ่ถอนคืนทอง
ก็ผู้ก็คือคนที่ขายทองก้อนแรกให้กับกองทุนทองแล้วกองทุนทองมาออกกองทุนทองก็มีคนไปลงทุนกองทุนทองตอนนี้คนไถ่ถอนกองทุนทองกองทุนทองก็ต้องขายทองที่ถือกลับให้สู่ผู้ประกอบการคือเหมืองนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าถ้าราคาทองขนาดไหนเนี่ยเหมืองทองมันถึงจะปิดอันนี้คือต้นทุนของเหมืองทองโอ้อันนี้รายละเอียดเยอะเหมืองทองมีหลายชนิดขุดง่ายขุดยากเหมืองเก่าเหมืองใหม่ต้นทุนไม่เท่ากันแต่ณระดับราคา 1,166 เหรียญเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีเหมืองทองใหม่เปิดแต่ก็ยังมีเหมืองทองเก่าที่ยังเปิดแล้วมีต้นทุนที่เขายังสามารถทำได้งั้นถ้ามองอย่างนี้เนี่ยนะครับในระยะต่อไปก็คือว่าในแง่ของการความน่าสนใจในการลงทุนทองคำแท่งเป็นทางเลือกของการลงทุนเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงนะแล้วท่านต้องเข้าใจอีกอย่างนะครับอันนี้เผื่อสำหรับท่านที่จะซื้อทองคำแท่งในบ้านเรานะครับว่าบ้านเราเนี่ยเป็นทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.5 ไม่ใช่ทองคำแท่งมาตรฐาน 99.5 ในตลาดโลกอันนี้ท่านไปขายที่ต่างประเทศไม่มีคนซื้อนะครับผมบอกก่อนนะครับถ้าซื้อก็ต้องดิสคาวน์กัน 30% เลยนะครับถ้าไปขายในต่างประเทศแต่ถ้าเกิดเป็นทอง 99.5 เนี่ยก็ไปขายในต่างประเทศได้แต่ว่าก็ดิสคาวน์เหมือนกันงั้นราคาทองคำแท่งไม่ใช่ว่าเราซื้อมาราคานี้แล้วตลาดโลกเป็นยังไงแล้วเขาจะรับซื้อคืนในต่างประเทศเป็นราคานั้นไม่ใช่อันนี้ต้องเข้าใจก่อนจะได้รู้เรื่องว่าของเราเนี่ย 96.5 นะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อขายกันในประเทศไม่มีปัญหานะท่านดูล่าสุดผมเอาให้เขาทำกราฟมาให้ดูว่าราคาทองคำแท่งเนี่ยเราดูในระยะสั้นๆดูในระยะผันผวนสัก1เดือนรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงผันผวนในระยะ3เดือนรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดให้ชัดที่สุดเนี่ยคือการดูราคาที่ผันผวนในระยะ1ปีเนี่ยอันนี้จะเกิดเป็นกราฟชัดเจนเลยนะครับซึ่งผมจะชี้ให้ดูว่ามันชัดเจนเพราะอะไรถ้าลองดูกราฟเอากราฟ1ปีเลยง่ายที่สุดอันนี้รอบสัปดาห์ไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับถัดไปเป็นรอบ3เดือน4เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดดูรอบ1ปีเนี่ยท่านจะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นในรอบ1ปีเนี่ยท่านดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นทองนี่เคยลงต่ำสุดประมาณ 1,180 เหรียญต่อออนซ์ทางซ้ายมือท่านนะครับที่ลงต่ำสุดแล้วมันลงต่ำสุดใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่มันจะเด้งขึ้นไปประมาณ 1,200 กว่าๆขณะนี้เนี่ยมันลงมาต่ำกว่าราคาที่เคยต่ำสุด 1,180 เหรียญแล้วมันคือ 1,160 ถ้าท่านทอนกลับมาเป็นราคาทองคำแท่งวันนี้เอาวันนี้เลยราคาทองความบริสุทธิ์ 96.5 ของเราเนี่ยนะครับตีกลับมาเป็นทองบนอัตราแลกเปลี่ยน32.75 บาทสตางค์เนี่ยมันจะอยู่ที่ 18,000 เสนอซื้อ 18,100 เสนอขายเนี่ยอันนี้ท่านต้องเข้าใจก่อนนะฮะส่วนในทองรูปพรรณเนี่ยเราไม่ดูนะคำถามที่ตามมาสุดท้ายสำคัญที่สุดละเมื่อราคาทองคำแท่งในตลาดโลกลงจากจุดที่เป็นเคยเป็นจุดต่ำสุดทะลุลงมามันก็จะเปลี่ยนจากแนวรับกลายเป็นแนวต้านจากเส้นซับพอร์ตกลายเป็นเส้นรีสิสแตนต์ต่อไปมันจะวิ่งชน1180เพื่อจะให้ทะลุแต่ตอนนี้มันทะลุลงมาแล้วในทางเทคนิคเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวเทรนด์ยาวแล้วคำถามคือจะที่ไหนนะจุดแรกที่จะไปนัดพบกันก็คือ 1,100 เหรียญต่อออนซ์ก็จะคิดทอนกลับมาก็คงประมาณสัก 17,500 17,300 นั่นสเต็ปที่หนึ่งแต่ผมคิดว่าอันนี้รับไม่อยู่หรอกใจผมเนี่ยผมมองว่าราคาทองคำแท่งเนี่ยน่าจะไปคลอเคลียคลอเคลียประมาณบวกลบ 1,000 เหรียญต่อออนซ์หรือพูดง่ายๆลงจากปัจจุบันประมาณอย่างน้อย150เหรียญต่อออนซ์ลองคูณกับ150เหรียญต่อออนซ์ผมใช้สูตรง่ายๆบาทละ150บาทนะครับก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทเพราะฉะนั้นจุดรับจุดแรกเนี่ยก็จะเกลี่ยประมาณ 15,000 กว่าๆแก่ๆก็ 16,000 น้ำหนักทองคำแท่งบ้านเราแต่อันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะยืนได้ถ้าเอาแบบสุดๆนะพูดถึงราคาทองคำแท่ง 96.5 ไม่ต้องไปเสียเวลาคิดมากถ้าท่านใจแข็ง 15,000 ท่านอาจจะรอรับสักรอบนึงก่อนบางคนมาถามผมว่า 17,000 ผมว่า 17,000 นี่ทะลุไปเดี๋ยวๆก็พวดๆแล้วนะฮะ15,000 เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เรียกว่ามีคนสนใจเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดนะให้ชีวิตมันรู้สึกว่า
ไม่ต้องเครียดมากเนี่ยก็อาจจะต้องไปซื้อที่12,000เพื่อเฉลี่ยนะผมคิดว่าอย่างนั้นในรอบนี้คงประมาณอย่างนี้แหละจาก18,000ต่ำสุดก็คงประมาณสัก12,000แต่ผมไม่รู้ช่วงเวลานะครับว่าจะยาวนานแค่ไหนใครที่จะแต่งงานปีหน้าหรือปีถัดไปน่าจะสินสอดทองมั่นแต่เดิมที่คิดว่าจะซื้อให้เจ้าสาว10,000เนี่ยอาจจะซื้อให้ได้ถึง20,000เพราะราคามันลดลงนะแต่ก่อนหน้านี้ตั้งใจจะซื้อให้10,000พอแต่งจริงซื้อได้แค่5,000นะเพราะมันมีตังแค่นั้นเพราะว่าเรื่องทองนี่มันดีอย่างหนึ่งทองคำแท่งเนี่ยไม่มีใครกำหนดได้ในประเทศไทยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับ1ราคาทองคำแท่งในตลาดโลก2เรื่องความบริสุทธิ์ 96.5 ก็มีสูตรสมการในการคำนวณเรียบร้อยแล้ว3อัตราแลกเปลี่ยนไม่มีอะไรสามารถจะไปกำหนดล่วงหน้าได้เลยซึ่งมันแฟร์ดีนะอย่างหุ้นเฮิร์นมันยังมีแมนิปูเลตได้แต่นี่มันเป็นแมนิปูเลตหรือมันจะไปอะไรล่ะจะไปปั่นราคาในตลาดโลกมันประเทศไทยนี่ไม่ได้ผลิตทองผลิตนิดนึงมีที่อัคราไมนิ่งเนี่ยว่ามีนิดหน่อยส่งออกแล้วก็เราไม่ได้เป็นประเทศที่นำเข้าเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีบทบาทในตลาดโลกไม่ได้เป็นคนคุมทิศทางไม่ใช่เป็นศูนย์การค้าศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนเยอะแยะอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นราคาในตลาดโลกเป็นยังไงอัตราแลกเปลี่ยนเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็ดีอย่างนึงไม่มีปัจจัยที่จะต้องมาคอยแปรปรวนเรื่องการเมืองเศรษฐกิจในประเทศอะไรไม่เกี่ยวเลยบางคนก็ถึงถือว่ามันเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ไม่ยึดโยงกับเศรษฐกิจไทยไม่ยึดโยงกับการเมืองไทยเขาก็ซื้อเก็บไว้เหมือนกัน 5% 10% ของเงินที่มีแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะถ้ามันเป็นแนวโน้มขาลงเวลาลงเนี่ยมันลงยาว5ปีลงต่อเนื่องมันก็เคยมี10ปีลงต่อเนื่องก็เคยมี19ปีลงต่อเนื่องก็เคยมีเวลามันขาขึ้น8ปีขึ้นต่อเนื่องก็เคยมี12ปีขึ้นต่อเนื่องก็เคยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแน่เอานอนค่อนข้างยากเรื่องทองแต่ที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็ใจกล้ามากนะครับที่อธิบายเป็นฉากๆให้คุณผู้ชมได้เป็นไอเดียแต่ผมไม่รับผิดชอบแบบเต็มที่นะครับกับสิ่งที่ผมแยกแยะข้อมูลให้ดูในเวลาประมาณ5นาที10นาทีอย่างที่ผมแยกแยะให้ดูเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาที่ผมอยากพูดทั้งหมดแต่ว่าเอาเป็นว่าคั้นเอาเป็นประเด็นแบบว่าตกผลึกเอาแบบเข้มๆเนื้อประมาณนี้ที่เหลือท่านไปคิดเองตัดสินใจในการลงทุนเองเพราะได้หรือเสียเป็นเรื่องที่ท่านต้องรับผิดชอบกับเงินในกระเป๋าของท่านเองผมไม่เกี่ยวนะครับช่วงหน้าต้องคุยกันอีกเรื่องนึงเก็บเอาไว้หลายคนบอกให้คุยช่วงหลังจากคุยเรื่องทองก็โยงกันเหมือนกันนะเรื่องดอกเบี้ยรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของทางธนาคารประเทศไทยหรือว่ากนง.ที่จริงผมตั้งใจจะพูดเรื่องที่ทางแบงก์ชาติเขาจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องอินเฟลชันทาร์เก็ตติ้งโดยใช้อัตราเงินเฟ้อที่เรียกว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป headline inflation แทนที่จะใช้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานหรือว่า core inflation มาเป็นตัวในการจะกำหนดเรื่อง inflation targeting ที่จะต้องคุยกับรัฐมนตรีคลังแต่ว่าเวลาที่มีจำกัดเนี่ยผมขอฉายภาพอย่างนี้ว่าขณะนี้เนี่ยถ้าเราดูความเป็นไปทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยท่านดูประมาณการเศรษฐกิจนะจะได้เข้าใจว่าในแง่ของการจะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยของทางธนาคารกลางบ้านเรานี่จะเป็นยังไงนะตอนนี้ค่อนข้างคอนเซนซัสประมาณนี้นะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตัวเลขปี57เนี่ยค่อนข้างคอนเซนซัส 1.4 สูงสุด 1.6 ปีหน้า 4.1 ต่ำสุด 4% ต่ำสุดแล้วก็ 4.8% เนี่ยสูงสุดอันนี้เป็นตัวกำหนดเหมือนกันว่าอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าจะเป็นยังไงอีกประเด็นนึงก็คือถ้าท่านไปดูอัตราดอกเบี้ยเปรียบเทียบเนี่ยจะเห็นว่าโลกมันแบ่งเป็น2ค่ายเลยค่ายที่เป็นประเทศรวยๆสหรัฐอังกฤษยุโรปญี่ปุ่นนี่ดอกเบี้ยต่ำมากนี่ต่ำติดพื้นเลยแต่กลุ่มประเทศที่เนี่ยเห็นไหมบราซิลเนี่ยอัตราดอกเบี้ยคนละอย่างบ้านเราเนี่ย 2% อัตราดอกเบี้ยนโยบายบ้านเราเนี่ย 2% คืออยู่ระหว่างกลางทำงานลำบากเหมือนกันนะครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยแต่คิดว่าพรุ่งนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2% ต่อไปคิดว่ายังเป็นอัตราที่เหมาะสมในการเกื้อกูลความเป็นไปของเศรษฐกิจหุ้นวันนี้บวกนะบวกเล็กน้อย 5.97 จุดดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์
ปิดตลาดไปเมื่อ 4:30 นเนี่ย 0.38% ซื้อขาย 47,501 ล้านบาท 1,585.15 จุดนักทุนสุดนักทุนทั่วนักทุนบุคคลธรรมดาไทยเนี่ยขายสุทธิยังขายสุทธิต่อเนื่องแล้วขายมีกำไรด้วยผมจะบอกให้นะครับส่วนนักทุนต่างประเทศกองทุนอะไรก็ว่ากันไปที่มาซื้อสุทธิหุ้นที่ซื้อขายมาก5อันดับแรกนี่ขึ้นหมดนะครับบางกอกแอร์เวย์ยังไม่ถึงราคาจอง25บาทเมื่อวานลงไป22หรือ22บาทลงไป 12% หัวใจจะวายตายนี่ขึ้นมา 1.82% ก็ยังไม่พอยาไส้ยังขาดทุนอยู่2บาท60ตังค์นะมีคนถามเรื่องเกี่ยวกับหุ้นบางกอกแอร์เวย์สโดย SMS มาเยอะผมปรึกษากับทางทีมงานแล้วพรุ่งนี้จะคุยอีกสักทีนึงเรื่องบริษัทบางกอกแอร์เวย์สนะหลายคนสนใจหุ้น BA เนี่ยนะว่ามันจะเป็นยังไงขาดทุนนี่จะต้องเก็บไหมจะซื้อเพิ่มดีไหมจะเข้าไปเล่นในตลาดอะไรยังไงเอาไว้พรุ่งนี้วันนี้เอาพอหอมปากหอมคอมันนี่โกราวผมกับทีมงานนาว26ลาคุณผู้ชมด้วยเวลาเท่านี้พรุ่งนี้พบกันสวัสดีครับ